าวนี้มาดูโฟกัสเฉพาะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเรากันบ้างครับเพราะว่าก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปเหมือนกันนะครับที่อิตาลีก็เมื่อวานนี้ประมาณสัก14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่มิลานครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อที่ชื่อว่าการส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินและเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างยุโรปและเอเชียพลเอกประยุทธ์เสนอไป3แนวคิดหลักๆเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับ3ด้านด้วยกัน1คือเพิ่มบทบาทความเป็นหุ้นส่วนกับเอเชีย2คือการจัดการความเสี่ยงจากการเชื่อมโยงภูมิภาคและ3คือการขยายการตกลงการค้าเสรีระหว่างเอเชียกับยุโรปยังการเพิ่มบทบาทความเป็นหุ้นส่วนกับเอเชียเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมระดมทุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแม่อันนี้สำคัญเพราะเรากำลังลงทุนอยู่รวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียและยุโรปให้มากขึ้นด้วยส่วนการจัดการความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการสร้างสมดุลของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้นส่วนการขยายความตกลงการค้าเสรีก็อยากจะให้มีขอบเขตมากขึ้นอาจจะขยายตัวของสินค้าหรือว่าเพิ่มประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์กันสำหรับเขตการค้าเสรีต่างๆพลเอกประยุทธ์นะครับยังย้ำถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานในอนาคตด้วยบอกว่าจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันความต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารพลังงานก็เพิ่มมากขึ้นประเทศในเอเชียเป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานที่สำคัญดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ก็คือเกษตรกรต้องได้รับการดูแลครับดูแลทั้งเรื่องของรายได้ราคาสินค้าเกษตรลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงในอาชีพพร้อมกับส่งเสริมงานวิจัยด้วยจะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพของการผลิตนะครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังได้ร่วมหารือกับผู้นำ4ชาติในเอเชียนะครับเป็นการหารือแบบทวิภาคีมีญี่ปุ่นมีจีนมีกัมพูชาและสิงคโปร์ก็เน้นความร่วมมือกันทางด้านการค้าให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันมากขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ไปพูดแบบนี้ในเวทีไม่รู้ว่าชาวสวนยางบอกว่า 2,520 กับ 1,000 จะพอไหมนี่บอกว่าต้องได้รับการดูแลนะครับทั้งรายได้ทั้งราคาสินค้าชาวนาเองก็บอกว่าจริงๆ 1,000 เนี่ยก็ไม่พอเพราะว่าเบ็ดเสร็จหักลบแล้วทำนาไร่หนึ่งกำไรประมาณ 400-600 บาทนี่คือช่วย 1,000 แล้วนะแล้วจะไหวไหมแต่นี่เป็นการช่วยปลายเหตุนะฮะถ้าเกิดช่วยต้นเหตุคือต้องไปช่วยดูเรื่องราคาดูกลไกต่างๆว่าผลิตออกมายังไงแล้วทำให้ราคามันสูงมากขึ้นผลิตแล้วขายได้ด้วยนะยังสต็อกกันอีก 200,000 กว่าข้าวอีกเป็น10ล้านตันจะไหวไหมอันนี้เป็นปัญหาเก่าไงต้องพยายามเคลียร์ปัญหาเก่าและต้องแก้ปัญหาด้วยต้องค่อยๆทยอยไป